ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ลงทุนวันนี้ต่อให้ทรัมป์ทะเลาะกับคิมก็ยังไหวดอกเบี้ยพุ่งน้ำมันดิ่งก็ยังไหวไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็มีไหวพริบรับมือได้เพราะกองทุน KF LTF Study และ KF Star RMF ของคุ้มสีคัดหุ้นเด่นได้จากทุกกลุ่มปรับสัดส่วนยืดหยุ่นเพื่อโอกาสของผลตอบแทนที่มากกว่าในทุกภาวะตลาดสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นโทร026575757หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนลงทุนอย่าอายที่จะบอกว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้จะทำให้เราเสียเปรียบคนอื่นกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปอ้วนอลิวันตะตุทองจะมาไขข้อกฎหมายในรายการพูดจาภาษากฎหมายทุกบ่ายวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สวท FM 97 MHz ทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยยศวัฒน์พงประภาสทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHzสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12ปีจอนะครับวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะถ้าเป็นวันเขาเรียกว่าวันเป็นวันพระใหญ่นะครับเป็นวันลอยกระทงนะ15ค่ำเดือน12นัดกันมีนัดกันทุกปีเลยนะฮะ15ค่ำเดือน12ครับแล้วก็ทางปฏิทินจีนก็จับโง่นะฮะวันนี้นะฮะสำหรับวันลอยกระทงปีนี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับผมเชื่อว่านะฮะในช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะรถติดแน่ๆนะเพราะว่าผู้คนนั้นก็คงจะเดินทางไปเข้าไปร่วมในเทศกาลลอยกระทงในหลายสถานที่ที่เขาได้มีการจัดกันนะครับเขาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับระมัดระวังด้วยนะโดยเฉพาะเวลาเราไปอยู่ในงานที่มีคนเยอะๆนะครับจำนวนมหาศาลตามวัดวาอารามต่างๆพวกนี้นะครับก็อยากที่จะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะก็คือระวังตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องสาวหนุ่มๆนะก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะระวังพวกมิจฉาชีพนะก็พวกเนี่ยล้วงลับล้วงกระป๋องล้วงกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับนะผมก็เชื่อว่าน่าที่จะเยอะแยะเลยนะครับก็ระมัดระวังกันนะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้บางเว็บนะก็มีการให้เราลอยกระทงออนไลน์กันก็มีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับในสถานบันเทิงและหลายที่นะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมสำหรับเทศกาลลอยกระทงกันเยอะเหมือนกันนะฮะท่านผู้ฟังก็แล้วแต่ท่านเลยนะว่าจะไปไหนอะไรยังไงนะครับส่วนวันนี้ครับตลาดหุ้นไทยเปิดมานี่เล่นเอาตกใจก่อนเลยนะลงไปที่ 1,614.68 ครับลบไป 2.65 จุดก่อนที่จะมีแรงซื้อสู้กลับเข้ามาแรงซื้อสู้กลับเข้ามาเนี่ยนะฮะว่าเต็มไปด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางกันสักนิดหนึ่งนะครับจุดสูงสุดวันนี้ครับอยู่ที่ 1,622.01 ครับบวก 4.68 จุดนะส่วนต่ำสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับ 1,614.68นะครับนะก่อนที่จะมาปิดที่ 1,619.65 ครับบวก 2.32 จุดลด 0.14% มูลค่าการซื้อขายก็ 14,391.58 ล้านบาทนะไม่ใช่
อันผิดไม่ใช่อันผิดนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลการซื้อขายจริงๆนะครับ 14,391.58 ล้านบาทบางมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับนะแกว่งถือว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่แคบนะครับในลักษณะของการพักตัวครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นด้วยแล้วปัจจัยขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ชัดเจนมากนักนะครับราคาน้ำมันก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับหลังจากที่สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยมีมากกว่าที่คาดนะแต่ว่าราคาน้ำมันก็ไม่ได้ตอบสนองในเชิงลบมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันในเชิงเทคนิคเนี่ยมันโอเวอร์โซลแล้วนะฮะส่วนตลาดหุ้นในแถบเอเชียเช้านี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนกันนะโดยการเคลื่อนไหวทั้งบวกและลบครับโดยช่วงนี้เนี่ยยังคงจะต้องติดตามเรื่องราวของอิตาลีครับที่ล่าสุดนั้นดูเหมือนกับว่าเซนติเมนต์เริ่มดีขึ้นบ้างนะที่อิตาลีนั้นอาจจะลดทอนจุดยืนของตัวเองครับโดยยอมแก้ไขงบประมาณลงแต่ก็ต้องรอด้วยนะฮะว่าพัฒนาการนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับนอกจากนี้ครับติดตามประเด็นเรื่องราวของอังกฤษฮะที่จะแยกตัวออกจากสภาพยุโรปหรือว่า Brexit นั่นเองนะครับแต่ว่าแล้วก็การประชุม G20 ด้วยนะครับก็ให้ติดตามครับว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะผลที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นี่นะฮะเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกเลยนะก็เฝ้าติดตามนะครับสำหรับในเรื่องราวของG20 นะครับส่วนปัจจัยในประเทศครับขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นหลังจากที่ตัวเลขการส่งออกของไทยนั้นออกมาดีครับแล้วก็ตัวเลขนำเข้าก็ดูดีด้วยทำให้เรานั้นได้คลายความกังวลเรื่องราวของสงครามการค้าไปได้บ้างนะครับนะถ้าท่านผู้ฟังนะที่ติดตามรายการของเรานะครับนะถ้าจำได้นะครับเราเนี่ยได้มีการพูดคุยกับ NER นะครับนะก็คือหุ้นเนอร์นี่แหละนะฮะที่เรียนท่านผู้ฟังไปว่าที่ได้คุยไปที่บอกว่าเรื่องราวของสงครามการค้าในจีนเนี่ยนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับเขาก็โดนแล้วนะครับเขาก็เริ่มโดนมาแล้วล่ะนะครับมันก็เลยทำให้จีนนั้นมีการปรับตัวเองในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็พอมีการปรับตัวเองก็เหมือนกับว่าพอปรับตัวเองแล้วนะครับก็เลยทำให้ณเวลานี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ทำให้ที่ประเทศจีนนั้นใช้เป็นฐานในการผลิตครับใช้เป็นฐานในการผลิตนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังถ้าไปดูตัวส่งออกเดือนตุลาคมเนี่ยเห็นว่ากลับมาฟื้นตัวอยู่ที่ 8.7% นะครับแต่ว่าภาพรวมนะฮะก็ยังดูมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในแง่ของการส่งออกนะครับสิ่งที่ต้องจับตาก็คือเรื่องราวของค่าเงินบาทครับน้ำมันดิบนะฮะเบรนท์นะครับยางพารานะครับตอนนี้นี่อยู่ประมาณสักโดยเฉลี่ยนะฮะอยู่ประมาณสัก40บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาน้ำตาลนะอยู่ประมาณสัก12.5 เซนนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนะตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามดูเหมือนกันนะครับสำหรับในภาพของสิ่งที่จะต้องดูนะครับว่าจะเป็นค่าเงินบาทน้ำมันดิบนะในตัวของยางพารายางพารานี่ก็ถือว่าโอเคนะครับนะอยู่ในระดับที่40บาทนะครับนะโดยเฉลี่ยนะฮะอันนี้เป็นราคาโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงการส่งออกที่ตูดูดีๆนะครับก็เป็นส่วนการส่งออกข้าวนะครับมีการขยายตัวทั้งปริมาณแล้วก็ราคานะครับแล้วก็การส่งออกทองคำนะครับเป็นการส่งออกทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปนะครับอันนี้ก็ยังคงเติบโตอยู่นะฮะก็คือเติบโตถึง 241% นะหลังจากที่เดือนกันยายนเนี่ยติดลบไป 79% นะสำหรับในส่วนของทองคำนะครับแล้วก็สินค้าบางหมวดนะครับนะที่ยังไม่ค่อยดีนักก็คืออย่างเครื่องซักผ้านะเครื่องซักแห้งนะแล้วก็ส่วนประกอบพวกนี้นะครับก็ดูยังไม่ค่อยดีนักนะครับก็ยังคงติดลบอยู่นะฮะอุปกรณ์กึ่งตัวนำพวกแผงโซล่านะครับนะพวกนี้ก็ยังติดลบอยู่เหมือนกันนะครับที่ดีเริ่มดีขึ้นก็คือเหล็กกล้าแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เหล็กนะครับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมพวกนี้นะดีขึ้นนะฮะนอกจากนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับนะสินค้าตัวเนี้ยนะเข้าขายที่จะถูกมาตรการภาษีนำเข้านะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่6กรกฎาคมแล้วก็23สิงหาคมตัวนี้เนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบนะปรากฏว่าเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับก็โตอยู่ประมาณ 5% แต่ว่าในตุลาคมเนี่ยติดลบไป 5% นะแล้วก็แผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนติดลบไป 11% แต่ว่าเดือนตุลาเนี่ยนะเหลือติดลบ 9% ดูเหมือนจะว่าจะดีขึ้นก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับภาพของการส่งออกนะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1วันนี้เป็น AOT ฮะปิดที่62บาทครับลดลง1บาท Beauty 9บาท5สตางค์ลดลง65สตางค์ SCC ปูนใหญ่ครับ442บาทเพิ่มขึ้น4บาท OSP ครับโอสถสภา24บาท70บวก20สตางค์นะครับเคแบงค์ธนาคารกสิกรไทย192บาท50ลดลง1บาทนี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันกับคุณเตทอนลาบุตรสุขครับไปฟังกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรดีครับเพราะว่าตลาดช่วงเช้านี่โอ้โหแบบแหมวอลลุ่มบางมากนะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเ
Man Money เบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่ทำพีทีทอนเนอร์พีทีทอนเนอร์เติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกแล้วเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดทั้งสองไงลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับคุยกับนักวิเคราะห์14:19 ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก่อนไปคุยคุณเจทอนฮะมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังครับขอเรียนเชิญครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันที่9ธันวาคม2561ครับพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะวันที่9นะฮะผู้สนใจครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ www.bikeunairak2018 หรือสมัครด้วยตัวเองครับที่สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สารกลางจังหวัดทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่สายด่วน1111นะฮะหรือว่า14ตัวนะครับ1111หรือว่า14ตัวนะครับเรียนเชิญนะฮะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักนะครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์เลยนะ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานเขตทุกสาขาหรือโทรไปนะ1111นะครับช่วงนี้ครับเราไปคุยกับคุณเตทอนลาบุญสุขครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเตะทอนฮะครับผมดูบอลลุ่มแล้วเป็นไงบ้าง14,000เมื่อวานดูดีหน่อยแต่ก็รีบาวได้ไม่เต็มเหนียวนะครับวันอยากจะให้ทำได้ดีกว่าเมื่อวานอยากเมื่อวานเนี้ยอยากเห็นเขียวแล้วอยากให้เห็นเขียวแท่งยาวๆเลยอยากให้ลากขึ้นไปสักประมาณ1,630อย่างเงี้ยนะครับครับไปไม่ถึงนะครับอ่อนมากนะครับแต่ดักก่อนเนี่ยเราคุยกันตรงดัชนีใหญ่หลุด1650ครับนะครับหลุดแล้วล่วงไป50จุดเลยนะครับรีบาวขึ้นมานะครับอันนี้รีบาวรอบนี้เองเนี่ยการไถการถลายลงของสัปดาห์ที่แล้วมีการถลายต่อเนื่องจาก2สัปดาห์ก่อนมันก็เลยสร้างแนวโน้มขาลงขึ้นมาคอนเฟิร์มพูดง่ายๆว่าเป็นการคอนเฟิร์มแนวโน้มขาลงครับของมันอีกรอบนึงนะครับผมว่ามันเขาเรียกว่าเอาข่าวมาผสมกับตัวทิศทางอินเด็กซ์แล้วเนี่ยครับมันไปกันคนละทิศคนละทางคือตอนนี้มันเขาเรียกว่ามีข่าวกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่รัฐบาลแจกเงินคนจนครับอาลีบาบามาคุยมากขึ้นญี่ปุ่นชวนไทยจีนร่วมลงทุนอะไรเงี้ยมันไม่ตอบสนองเลยมันเงียบไปหมดนะครับแล้วก็ผมไปดูตัวเลขยอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยตั้งแต่เคยคุยในรายการเนี่ยตั้งแต่ต้นปีอะบอกว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้year to date เนี่ย net sale ของต่างชาติเนี่ยอยู่ประมาณ 8,000 ล้านเหรียญ 8,700 ล้านเหรียญครับตรงต้นที่เราเริ่มคุยกันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านคือจับประเด็นตั้งแต่ 6,000 ล้านเพราะว่ามันนำโด่งเอเชียแปซิฟิกมาหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้อันดับหนึ่งคือไต้หวัน 9,900 ล้านซึ่งเขาทะลุ10,000ล้านไปละทีแล้วเขาก็เด้งกลับมาได้แต่ของไทยเนี่ยไม่ได้เด้งของไทยขายต่อเนื่องนั่นสิที่ปีเนี่ยน่ากลัวจังว่าไทยจะเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าเพราะตอนนี้เป็นรองแค่ไต้หวันเนี่ยอยู่ประมาณสัก1,000
ประมาณสัก 1,000 นิดๆเอง 1,100 1,200 เงี้ยแต่ถ้าไต้หวันตีกลับสัก 1,000 นึงแล้วเราขายต่อ 1,000 นึงนี่เราได้ที่1เลยนะอ่าใช่ที่1 net sale อ่ะของเอเชียนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างกังวลเพราะว่าถ้าถามว่าทีมจะซื้อกลับทันทีเยอะๆเนี่ยผมว่ายากละยากเพราะว่าดูแล้วมวยคู่ยักษ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าออมชอมกันได้คือใส่กันเรื่อยๆใส่กันเรื่อยๆครับผมก็คิดว่าย่าแพ้ก็เละเหมือนกันนะครับก็เลยดูว่าขึ้นมาก็คงไม่ได้ขึ้นยาวครับคงจะมีการรีบาวบ้างเป็นจังหวะไปอันนี้ก็มาจับประเด็นว่าจะรีบาวได้สักแค่ไหนเนี่ยนะครับเอาหลักง่ายๆก่อนเอาที่ใจช่วยไว้เนี่ย 1,630 ครับครับ 1,635 นะครับเนี่ยบวกลบเอาเอาว่าถ้ารีบาวได้ดีก็เอาช่วงก่อนแต่ว่าไม่ได้ทำให้ทิศทางสัญญาณเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าถ้ามาตรงเนี้ยมันก็โอกาสที่จะเลวร้ายมันก็จะมีไม่มากถูกต้องไหมฮะมันก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าให้ผ่อนคลายได้บ้างให้ผ่อนคลายได้บ้างเพราะว่าดูจากตัวเลขเนสเซลแล้วน่ากลัวหุ้นใหม่ๆเข้าตลาดหุ้นมีส่งสัญญาณออกมาไม่แจ่มสักตัวนะครับรุ่นน้องใหม่เข้าตลาดก็พาตามอันนี้มันบ่งบอกถึงสัญญาณทิศทางตลาดซบเซาคือถ้าตลาดไซด์เวย์เนี่ยตลาดหุ้นอาจจะติดลบบ้างติดลบน้อยไม่เป็นไรแต่หุ้นเข้าใหม่ส่วนมากจะบวกได้ก็ยังมีกำลังใจเล่นหุ้น IPO กันอยู่ก็คือเล่น IPO ที่เข้ามาแล้วพื้นฐานดีเขาเรียกว่าไม่มีแนวต้านไม่มีแนวรับไม่มีแนวต้านก็ยังเล่นได้ก็ยังพอเล่นเงินได้ตอนนี้มาแบบว่าขอเงินสดก่อนแล้วกันอย่างอื่นว่าที่ไหนเล่นกันได้เล่นทั้งล่างอ่ะยังเล่นได้นะเพราะบางตัวลงมาข้างล่างเลยบางตัวที่ลงมาถูกมากนะคุณเตยธรครับลงมาถูกมากดูจากค่า PE เนี่ยอยู่5เท่าอย่างนี้นะครับแล้วก็โอกาสของยิวนี่นะจะสูง10กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าน่าสนใจถูกต้องไหมฮะครับแต่ก็อย่างที่ว่าก็คือว่าก็ต้องเขาเรียกว่าว่ากันยาวๆนะจะเอาแบบสั้นๆไม่ได้เพราะว่ามันอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะประกาศงบปีแล้วก็ประกาศจ่ายปันผลบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะอะไรที่มองเห็นว่ามันเกิน 10% เนี่ยนะก็มีโอกาสน่าสนใจถูกไหมฮะก็คือว่าต้องไปวัดกันแถวๆกุมภาเนาะใช่ครับนะวัดแถวๆกุมภาหรือถ้าได้ 10% ก่อนเอาไหมเอาก่อนเอา 10% ก็เอาก่อนเลย สมมติถ้ามันขึ้นไปก่อนเนี่ยเอาก่อน คือเขาได้ 10% ก่อนกุมภาก็เอานะก็เอาก่อนเลยนะแล้วถ้าเกิดมันไหลลงมาเนี่ยก็ค่อยเอาใหม่นะครับเพราะว่าถ้าหุ้นถูกๆนะถูกๆแล้วงบดีๆชัวร์ๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าคือบางทีมันก็เกิดจากความไม่มั่นใจด้วยถูกต้องไหมฮะก็คือภาวะแบบนี้ค่ะความมั่นใจลำบากเหมือนกันจะให้เชื่ออะไรเนี่ยมันก็ชักจะมีข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าแบบว่าจะเล่นเอายิวครับเป็นเอายิวเอา PE ต่ำก็ต้องเขาเรียกว่าต้องอึดหน่อยแล้วกันต้องอึดหน่อยแต่ที่แน่นะคุณเตยทอนเชื่อไหมล่ะว่าสมมตินะหุ้นในราคาประมาณสักบาท80เนี่ยนะแล้วจ่ายปันผล20สตางค์เนี่ยโดยประมาณนะฮะบวกลบ20สตางค์เนี่ยคือมันนี่มันเดือนอะไรฮะท่านพฤศจิกาปลายละใช่ไหมธันวามกรากุมภาอีก3เดือนเราจะทราบงบปีละใช่ไหมเอาชื่อเลยดีกว่าชื่อตัวอะไรที่คุณนึกว่าอ๋อ NER ครับ Not Eat Rubber NER ใช่ใช่อ๋อโอเค NER นะอย่างเงี้ยคือมองเห็นชัดเจนเลยเพราะงบปันผลเขาไม่ได้จ่าย2ปีเลยนะแล้วเขาจะต้องมาจ่ายรวบจ่ายเนี่ยหรืออาจจะแบ่งจ่ายเป็น2รอบก็ได้นะครับผมดูแล้วไม่มีต่ำกว่า20สตางค์แน่ๆเพราะว่าอัตราการจ่ายปันผลเขาไม่เกินไม่ต่ำกว่า 40%มีโอกาสงดจ่ายไหมไม่มีครับตอนนี้กำไรสะสมของเดิมเนี่ยกำไรสะสมอยู่ประมาณ500ล้านของใหม่นี่ก็กำไรนี่ก็เข้ามาใหม่อีกนะครับเราเพิ่งได้เงิน IPO ไปอีกก็คือเงินสดเพียบตอนนี้เงินสดเพียบนะโอกาสไม่ PE ต่ำPE 5เท่าเอง
ถ้าเทียบกับ STA เนี่ย PE 10เท่าหรือเทียบกับ TRAP เนี่ยซึ่งเหมือนธุรกิจเหมือนกันอันนั้นน่ะ PE 10 18 15เท่าครับคือเล่นยังไงผมดูแล้วคือเล่นยังไงก็ไม่แพ้เอาอีกนิดนึงมีโกรทมั้ยโกรทมีจากกำลังการผลิตที่ขยายใหม่เริ่มตั้งแต่ไตรมาส1ปีหน้าก็คือว่าเพราะลูกค้ามีอยู่แล้วลูกค้าจากจีนเข้าตำราหุ้นอะไรแบบหุ้นเล่นเด้งเล่นเด้งอยู่เพราะเราจบกันแค่ไตรมาส1ถูกไหมถูกครับแล้วก็เอาแค่ 10% ใช่ครับ 10% ก็ถ้าในเนี้ยราคาบาท80อ่ะไม่ถึง20ตังค์ครับถ้าไม่ถึง20ตังค์เนี่ยอันนี้ผมเอาสดเลยนะเพราะว่าเออตัวเนี้ยผมไม่ได้ตามดูก็เลยถามดูซะหน่อยฮะตอนเขาเรียกว่าตอนที่เขาปรับลดลงมาจากยอดเลยนะครับลงมาถึงจาก2บาท45เนี่ยตอนเนี้ยไซด์เวย์โซนโลของเขาสุดเลยบาท70ครับบาท80ก็แบ่งกันอยู่ประมาณเกือบ20ตังค์ครับอันนี้ถ้าเกิดพิจารณาแบบนี้เนี่ยไตรมาส4เนี่ยถ้ามันตลาดมันเทหรือมันร่วงเนี่ยก็พอเฝ้าไว้ก็น่าจะอย่างน้อยรีบาวกลับมาที่ราคาวันนี้20ตังค์นะครับถูกป่ะถ้าอันนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าสมมุตินะในแง่ของการจ่ายปันผลเราต้องวิเราเรียกว่าพิจารณาความเป็นไปได้ครับนั่นเองนะครับความเป็นไปได้นะเพราะว่าจากที่ได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือในงวดไตรมาส3เนี่ยเขาประกาศจ่ายระหว่างการเนี่ยไม่ทันจ่ายปันผลระหว่างการเนี่ยไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าระหว่างการเนี่ยก็คือของปี2560เขายังไม่จ่ายเลยอันนี้ซึ่งเขายืนยันนะว่าจำเป็นต้องจ่ายเพราะว่าผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก่อนเข้าตลาดเนี่ยเขายังไม่ได้รับปันผลเลยอันนี้ต้องจ่ายแน่ๆของเดิมนะฮะส่วนของใหม่เนี่ยปี61เนี่ยนะก็คือปีนี้กำไรเนี่ยดีอยู่แล้วเป็นผลประกอบการของปี61ก็จ่ายปี62ต้นปีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ปีเนี่ยคือเขาต้องจ่ายอ่ะคืออย่างผมมอง20ตังค์นี่ก็คือแบบขี้เหร่มากแล้วขี้เหร่มากแล้วคือมอง20ตังค์เนี่ยคือขี้เหร่มากแล้วนะเพราะว่าคือมันยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะแบบไอ้นี่ไปก่อนนี้แล้วเพราะว่า3ไตรมาสเนี่ยก็ทำได้31ตังค์แล้วนะฮะกำไรนะครับเอาแค่ไตรมาส4นะฮะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นไฮซีซั่นเอาแค่เท่ากันกับไตรมาส3นะไตรมาส4เนี่ยก็เอาเท่ากันกับไตรมาส3นะประมาณ13ตังค์นะครับแล้วก็อยู่ประมาณสัก44ตังค์ละของปีนี้นะของปี61อันนี้แบบเอาแบบแย่ๆเลยไม่ต้องมองไปในไฮซีซั่นเลยนะก็อยู่ประมาณสัก44ตังค์ถูกไหมกำไรขนาดนี้ถ้าเล่นบน PE 10เท่ามันก็4บาทแล้วนะถูกไหมฮะอันนี้ไม่ได้เกินจริงท่านผู้ฟังสามารถคิดตามได้เลยคำนวณตามอะไรวิธีการคำนวณของค่าเงินโชว์ทางการเงินทั้งหมดใช่ครับครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะ follow ด้วยจะดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยครับมีวันนี้เคยคุยเรื่องหุ้นบางจากใช่ครับก็ทีมคล้ายๆกันก็คือว่าถ้ามีกำไรก็เอาก่อนใช่ครับถ้าไหลลงมาก็ค่อยว่ากันใหม่ถูกครับก็อันนั้นยังคุยกันอยู่ว่าใจเย็นๆเพราะว่าถ้าได้กำไรเท่าปันผลเราก็เอาก่อนครับวิธีการง่ายๆเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเราไม่รู้จะเลือกหุ้นอะไรแบบไหนแล้วอ่ะมันโหมันดูแบบดูยากเย็นไปหมดเลยเคยก็บอกว่าเดี๋ยวนะตำราเผาไว้หลายเล่มใช่คือเลือกหุ้นที่มองเห็นชัวร์ๆดีกว่าแล้วก็เจ้าของนี่เขาซื้อเจ้าผลติดมือแล้วกันเจ้าของซื้อทุกวันเลยนะเนี่ยครับเจ้าของแล้วก็บุญไปหาเนี่ยซื้อเข้าพอร์ตทุกวันเลยอ่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าโอ้หุ้นเขาต่ำเกินไปเขาก็มองเขาก็ซื้อเกือบทุกวันเลยนะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือดูแล้วนะก็คือไม่ต้องไปมองไกลแล้วครับแค่นี้แหละครับเอาสั้นๆระยะสั้นๆนะครับมองเห็นกำไรอยู่แล้วนะครับวันนี้มีอะไรฝากท่านผู้ฟังไหมครับเดี๋ยวช่วงท้ายครับก็คงฝากว่าตลาดยังไม่สดใสนะครับครับมันรีบาวก็คงอย่าหวังรีบาวเยอะนะครับแล้วก็ตัวหุ้นหลักๆนี่เรียกว่าไปเขาเรียกว่า
ไปแบบยังไม่เห็นฝั่งกันเยอะนะแล้วก็เราสูญเสียเครื่องยนต์หลักคืออันท่องเที่ยวแล้วครับครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อาจจะไปด้วยเหมือนกันนะโอ้ใช่เพราะว่าดูจากตัวเลขการส่งออกล่าสุดนี่นะครับเออน่าเป็นห่วงเลยตะกี้ก็ได้เรียนแล้วผมฟังไปน่าเป็นห่วงเออผมว่าถือว่าเครื่องยนต์สองตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้ประเทศเราค่อนข้างดูดีนะครับเพราะว่าถ้าย้อนหลัง10ปีเนี่ยการท่องเที่ยวไทยโตมหาศาลเลยครับนะมันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในด้วยนะการจัดจ่ายใช้สอยแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเสียจังหวะมากเลยอืมหลักแบบพูดมากไม่ได้นะเรื่องการก็ต้องยอมรับนะช่วงนี้เป็นเรื่องที่เสียจังหวะนะครับเพราะนั้นฝนตกก็ต้องเปียกอ่ะเอางี้ละกันอยู่ที่ว่าใครหลบฝนเร็วใครแห้งเร็วก็มาว่ากันทีนึงครับได้เลยครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณเตธรลาภอุดมสุขนะฮะก็วันนี้ก็ไปเป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ที่ยังมีใบอนุญาตอยู่นะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเกณฑ์ใหม่ของกลต.นี่นะฮะก็คือยังมีใบอนุญาตนะครับสามารถที่จะพูดคุยได้วิเคราะห์ได้นะครับกับคุณเทธรนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ออกจากงานวิเคราะห์ออกจากโบรกเกอร์นะครับแล้วก็มาเทรดจริงๆนะครับเป็นการวัดกันน่ะท่านผู้ฟังฮะเพราะว่าบางทีเป็นนักวิเคราะห์อย่างเดียวแล้วหลายคนก็บ่นเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยเอาแต่วิเคราะห์บอกมาผิดบ้างถูกบ้างนะครับมาทำเองเนี่ยรอดหรือเปล่านะหลายๆท่านนี่นะฮะรอดนะครับท่านผู้ฟังนะครับหลังจากที่เขาได้มาทำนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับนะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวินัยนะการลงทุนของแต่ละคนแต่ละท่านด้วยนะครับนะถ้าวินัยของเราดีๆนะฮะไม่ต้องห่วงหรอกครับนะเรารอดแน่ๆนะครับช่วงนี้เราไปต่อกันกับคุณรณกิจสาริดวงนะครับชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นครับสวัสดีครับเนื้อบงครับครับนะมาดูภาพตลาดละแหมว่าลุ่มทำไมมันเป็นอย่างนี้นะหงุดหงิดเลยคือเขาเรียกว่าตลาดอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอกาสเนี่ยคือตอนนี้มีต้องทุนต้องดูสองแนวหนึ่งก็คือว่าครับเราวัดได้เต็มที่รอบนี้คือ1605นะ1605นะฮะหลุดไม่ได้แล้วนะถ้าหลุดก็คือไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านก็ยังไม่ได้ไกลครับ1640 1640นะอยู่แค่นี้เองนะครับตรงนี้แหละเล่นก็เล่นอยู่ตรงขอบตรงนี้แหละครับถ้าหลุดแค่นั้นเองนะหลุดตอนนี้เล่นก็เล่นได้เพราะเสี่ยงเยอะนะว่าหุ้นมันก็เก่งกำไรกันอยู่ครับก็ว่ากันไปนะครับให้มีแนวระมัดระวังไว้นั่นเองตอนนี้นะครับปัจจัยบวกตลาดไม่ค่อยมีอะไรตัวนี้นักลงทุนก็เล่นเงินไปแบบวันๆนะมันหมดอะไรยังไงก็ไม่รู้นะแบบดูแล้วแบบบางทีนี่นะแบบโอ้โหแบบเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วในหุ้นบางตัวนี่ก็ต้องยอมรับเลยคือถูกแล้วถูกอีกอันนี้ผมไปดูเนี่ยเอาคุณลุงกิจเอาว่ากันง่ายๆเลยนะขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงอย่าง NER เนี่ยคือถูกมากครับงบปี60ก็ยังไอ้ปันผลปี60ก็ยังไม่จ่ายนะ61เนี่ยก็ยังไม่จ่ายแล้ว61เนี่ยคืองบดีมากแล้วก็ตาการปันผลเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า 40% คือมองเห็นปันผลเนี่ยแบบชัดๆเลยนะฮะนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเซนิเมนต์ไม่อยู่ที่เซนิเมนต์ใช่ครับเซนิเมนต์ไม่ดีความเข้มมันไม่มีก็ทำให้หุ้นมันไม่ไปครับหุ้นดีเยอะแยะตอนนี้มันไม่ไปใช่นะฮะก็ต้องคือนักลงทุนถ้าจะเล่นตอนนี้ก็ถือเป็นการเก็งกำไรไปครับถ้าใครอยากจะซื้อลงทุนต้องตั้งใจว่าลงทุนจริงๆนะใช่ต้องตั้งใจว่าลงทุนจริงๆถ้าไม่ลงทุนจริงก็คุณก็เล่นสั้นรับความเสี่ยงไปครับนะครับผมให้หุ้นตัวนี้ที่เป็นตัวที่ราคาณปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่อยู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เข้าตลาดไม่น่าเชื่อหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งอย่างครับตัวนี้คือตัว ASAP ครับโอ้รถเช่าราคาตอนนี้คุณครับผมเป็นราคาที่ต่ำสุดตั้งแต่เข้าตลาดนะครับแล้วมันจะมีข่าวดีที่คนที่นักลงทุนเนี่ยไม่ได้ทราบเรื่องนี้แต่ว่านักวิเคราะห์ก็ทราบครับเอซัพเนี่ยเขามีรถที่จะหมดสัญญาเนี่ย 6,000 คันนะครับในจำนวน 6,000 คันนั้นจะหมดสัญญาภายในปีหน้า 3,000 คันอือ 3,000 คันที่หมดสัญญาเนี่ยค่าเสื่อมไม่มีครับแล้วสัญญาที่หมดเนี่ยเขาจะขายทอดตลาดไม่ต้องอะไรมากนะเอาเฉลี่ยคันละ 500,000 บาทก็พอนะครับ3,000 คัน100ฮะ 1,500 ล้านครับ 1,500 ล้านนี่นะฮะนี่คือเป็นกำไรเกือบทั้งก้อนนะนี่คือเห็นภาพเนี่ยอย่างเงี้ยคือเห็นภาพชัดเจนอ่ะอืม
ป็นกำไรเกือบทั้งก้อนนะเพราะมันไม่มีค่าเสื่อมแล้วครับใช่ค่าเสื่อมหมดไปนานแล้วครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่นึงทุนไม่ได้สนใจคือเล่นหุ้นตามอารมณ์อะไรเงี้ยครับเขาเล่นก็วิ่งก็ซื้อตามลงใหม่ซื้ออะไรเงี้ยครับผมว่าลองดูครับเอซ่าเป็นตัวที่ผมต้องมองว่าราคาตรงนี้มันเป็นราคาที่ต่ำสุดน่าสนใจแล้วโบรกเกอร์เฉลี่ยโบรกเกอร์มาฟันดาเมนทัลอยู่ที่หกบาทหกบาทนะใช่ครับให้แนวต้านไว้ครับ 4.10 เป็นแนวต้าน 4.10 ครับแนวคัดครับ 3.86 ครับ 3.86 ฮะ ASAP นะครับท่านผู้ฟังนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของตลาดณเวลานี้นะครับก็คือเล่นเก็งกำไรไปนะครับนะส่วนถ้าเรื่องปันผลท่านผู้ฟังก็ต้องรอหน่อยนะก็ต้องถือยาวหน่อยถ้าจะเอาตัวไหนเป็นปันผลนะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคุณรณกิจสริลงครับชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นครับนะวันนี้ก็นะฮะอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังนะครับนะว่าบางทีนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะฮะหลายๆท่านนะครับนะก็คงจะต้องมามองกันนะครับนะว่าเราเนี่ยนะฮะเราเวลาเราลงทุนนะครับนะเราก็ต้องไปดูนะฮะว่าในภาพการลงทุนในแต่ละรอบเนี่ยนะครับนะฮะเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะทำอะไรนะได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเราก็ต้องมาหาของที่มองเห็นนะครับนะของที่มองเห็นนะครับนะของที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับแล้วก็คิดกันได้แบบง่ายๆนะครับนะก็จะมีความนะปลอดภัยมากกว่านะครับนะก็อย่างที่คุยคุณเตยธรเมื่อสักครู่นี้นะครับนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่วิธีคิดนี้ไม่เคยมีนะครับนะเคยมีในช่วงที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องหุ้นบางจากนะครับนะก็พอท้ายสุดแล้วพอมันขึ้นไป 10% ก็ขายแค่นั้นแหละครับแล้วพอลงมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่นะอาการเหมือนกันฮะอาการเหมือนกันนะครับนะถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับนะโอกาสพลาดเนี่ยนะฮะก็จะน้อยมากนะครับ 14:39 นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับนะเราจะมาพูดคุยกันกับบริษัทแห่งนี้ครับนะในช่วงที่ผ่านมานะฮะมีข่าวนะครับนะเรื่อง EEC กันเยอะมากเลยนะครับนะแต่ว่าเราอยากรู้ครับว่าบริษัทแห่งนี้นะครับนะก็มีพัฒนาการอะไรที่ดีขึ้นบ้างนะครับนะกับข่าวเรื่องราวของ EEC นะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่ทั้งพีทีทอร์นันพีทีทอร์นันเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีรอบรู้โลกพลังงานในรายการ Energy Talk 2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยดลฤดีชัยสมบัติกัญญาเลขาวัฒนะเกาะติดความเคลื่อนไหวและสาระในแวดวงพลังงานเพื่อคุณภาพของชีวิตโฟกัสตลาดทุน 14:41 ครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะที่เราบอกว่าแหมก็ในเมื่อในช่วงหลังนี้นะครับ EC เนี่ยเริ่มบูมมากขึ้นแล้วก็ถ้าผู้ฟังถ้าจำได้นะครับเราได้มีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับนะว่าเอ๊ะมันจะเห็นผลได้เมื่อไหร่สำหรับในส่วนของ EEC นะครับแล้วก็เท่าที่คุยกันณเวลานั้นเห็นบอกว่านี่แหละครับในช่วงปลายไตรมาส4นะครับจะเห็นผลหรือยังเนี่ยเราไปคุยกันเลยนะฮะกับคุณอาทิตย์ธีปกรณ์สุขเกษมครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีหรือว่า CCP สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ผมจำได้ว่าเราคุยกันเนี่ยนะนานนานแล้วล่ะนะครับที่บอกว่าครูทิศก็บอกว่าเอ๊ะไอ้ EEC เนี่ยนะถ้าจะได้อานิสงส์จริงๆเนี่ยนะก็คือช่วงของปลายไตรมาส4นะครับดูเหมือนกับว่านี่ก็ปลายไตรมาส4แล้วนะครูทิศเป็นไงบ้างฮะขอเรื่องนี้ก่อนครับจริงๆก็แบ่งเป็นจุดๆแล้วกันนะครับคืออย่างสมมุติว่าอย่างตอนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวนิคมนะฮะ
อนนี้ก็ถามว่าตามแผนไหมก็ยังไม่ค่อยตามแผนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเพิ่งเห็นเนี่ยเขาจะเริ่มขยับเนี่ยมีช่วงเนี้ยฮะที่เริ่มขยับคือเราเห็นนักโรงงานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็นักลงทุนเขาเริ่มจะเข้ามาซึ่งอันเนี้ยของผมคิดว่าเพราะข่าวเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยนโยบายของทางภาครัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการลงทุนกับต่างชาติพอสมควรนะฮะแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันสัญญาเลือกตั้งมันชัดเจนแล้วก็ใกล้มากผมก็เลยคิดว่าทางเขาเนี่ยเลยมาดูลาดเราและอาจจะรอผลของการเลือกตั้งคอนเฟิร์มนิดนึงเพื่อที่ว่าซึ่งการคอนเฟิร์มของรัฐบาลมันเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องนโยบายด้วยครับครับผมก็คิดว่าในตรงส่วนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ครับนะครับแต่พวกนั้นนี่นะฮะก็คือที่บอกว่าในช่วงปลายไตรมาสที่เราคุยกันตอนนั้นนะฮะก็คือมันก็อาจจะมีเลทบ้างในบางโครงการในบางโปรเจกต์นะครับแต่ว่าหลายๆอันเนี่ยนะก็ยังคงเดินหน้าอยู่ถูกต้องไหมครับเดินหน้าอยู่ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเดินหน้าเหมือนกับว่าเขาจะลงเต็มตัวเนี่ยเขาก็อาจจะต้องรอสัญญาณของทางการเมืองสักนิดหนึ่งครับดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หมายความว่าถ้าไอที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือก็เป็นแค่สะดุดเล็กน้อยนะคือตรงส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องของการเลือกตั้งตรงนี้ที่มันทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้พิจารณาในการลงทุนด้วยครับนะครับอ่ะแล้วคราวนี้ของเราละครับสามเดือนไตรมาสสามที่ผ่านมาแล้วก็เก้าเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆแล้วในทางของ CCP เองเนี่ยเราอยู่ในปีนี้เนี่ยเป็นปีของการที่เรามีการเปลี่ยนโครงสร้างในแนวของธุรกิจนะครับคือเราได้พันธมิตรใหม่นะมาร่วมในเรื่องของลิทมิกซ์นะครับก็เลยเป็นผู้ผลิตปูนรายหนึ่งนะครับเข้ามาร่วมกับทาง CCP ในเรื่องของการทำตลาดในตัวนี้ครับครับอันนี้เติบโตดีใช่ไหมฮะไอตัวลิทมิกซ์เนี่ยเพราะว่าลิทมิกซ์นี่คือหมายว่ามันก็จะไปตามโครงการถูกต้องไหมฮะใช่ครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ทำที่จะมียอดขายค่อนข้างเซนซิทีฟเกี่ยวกับงานโปรเจกต์ค่อนข้างมากครับนะครับเพราะอย่างสมมุติว่าอย่างตัวอย่างนะครับการทำเทลานส่วนของโลจิสติกโตปั๊บเนี่ยก็อาจจะมีการลานตู้หรือว่าลานจอดรถเนี่ยก็จะมีการใช้คอนกรีตไปเทลานนะครับไอ้ตัวนี้มันจะทำมีการใช้บริโภคคอนกรีตที่จำนวนมหาศาลมันก็เลยทำให้ไอ้ตรงส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่างานของโลจิสติกยิ่งมีการขยายตัวนะฮะแล้วก็มีการแนวโน้มชัดเจนเนี่ยนโยบายชัดเจนทุกอย่างผมว่าตรงนี้มันก็จะมีผลบวกเยอะมากครับอ๋อนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในมุมของคุณอาทิตย์เองก็คงจะต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะเมื่อเจ้าตัวเนี้ยนะตัว EEC เนี่ยมันเริ่มมานะฮะก็คือมีอะไรบ้างอย่างโลจิสติกมาเนี่ยนะครับเนี่ยพื้นที่ที่จะต้องใช้วางไอ้เจ้าตัวไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ถูกต้องไหมฮะครับนะครับรวมไปถึงในส่วนอื่นๆพวกคลังสินค้าอะไรพวกนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวหมดเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับนะฮะอันนี้ในตลาดณเวลานี้นะครับที่ TCP อยู่เนี่ยนะฮะคู่แข่งเป็นยังไงฮะคู่แข่งจริงๆแล้วของ TCP เนี่ยจะเรามีสินค้าอยู่หลายตัวนะฮะในแต่ละตัวเองเราก็จะมีดีกรีความเข้มข้นของการแข่งขันเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับนะอย่างทางตัวอย่างเนี่ยนะฮะก็คือทางลิทมิกถือว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงครับนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยขอบเขตการขายของมันเนี่ยสั้นอยู่ประมาณแค่2ชั่วโมงรอบตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแผนตั้งปั๊บขอบเขตการลบของเขาก็อยู่ประมาณแค่2กิโลเมตรสองชั่วโมงรอบตัวนะฮะซึ่งมันทำให้ขอบเขตการขายเนี่ยเขานั่งแคบแต่ถ้าเกิดกลับกันเป็นพวกสินค้าอีแคสเนี่ยเราสามารถส่งได้ทั่วประเทศครับครับตัวนี้มันก็เลยการแข่งขันมันก็เลยแบ่งกันไปตามแอเรียไปนะฮะอย่างเขตชลบุรีถือว่ามีการแข่งขันรุนแรงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไปทางภาคอื่นเนี่ยก็มีอาจจะน้อยลงหน่อยนึงครั บก็คือพูดง่ายๆเราก็ต้องเกาะในแถบเกาะบ้านเราอ่ะเกาะแถวบ้านเราเนี่ยให้แน่นๆถูกต้องไหมฮะครับใช่ครับครับครับที่เกาะบ้านเราให้แน่นๆเนี่ยนะครับพันธมิตรหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่พูดคุยกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างจะเป็นได้ไปได้ดีนะฮะเป็นไปได้ดีครับก็อาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับนะครับคราวนี้ถ้าบอกว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นั่นก็หมายความว่าในตัวของ EEC เนี่ยนะฮะก็เริ่มมีมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็เริ่มที่จะใกล้แล้วนะครับนะถือว่ามีความชัดเจนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถูกต้องไหมใช่เลยครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้นี่ก็เหมือนกับว่าก็เริ่มเห็นการขับเคลื่อนถูกต้องไหมครับฮะนะฮะคราวนี้ในแง่ของการขับเคลื่อนเราเนี่ยถ้าจะว่าตามตรงนะชลบุรีเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเนี่ยอยู่พื้นที่ตรงไหนครับก็โอ้จริงๆก็ได้ทั้งภาคไปฮะใน3จังหวัดที่เป็น
ที่เป็นเมนหลักอย่างระยองตัวนี้เราก็ถือว่าขนส่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับบ้านบึงครับต้องโซนพวกที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ตรงนี้ที่ผมดูอยู่ก็คือว่าถ้าเรื่องของหลังการเลือกตั้งเนี่ยและทิศทางของนโยบายมันชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างคงไปแบบเร็วมากๆอะครับคงไปแบบเร็วครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีขึ้นก็น่าที่จะถ้าเกิดว่าสมมติการเลือกตั้งถ้าเกิดมาผมคิดว่ามันแค่ใช้คำว่าชัดเจนชัดเจนผลชัดเจนเนี่ยคิดว่าทิศทางของการพัฒนาทิศทางของการลงทุนมันจะมั่นคงแล้วก็ชัดเจนกว่านี้มากเลยครับนะหลังจากนี้คือพูดง่ายนะเวลานี้เนี่ยก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วถูกต้องไหมครับอันนี้แนวโน้มไตรมาส4นะที่เราคาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตดีนี่นะครับนะเพราะว่าอะไรฮะมาจากไหนฮะที่เรามาจากตรงนี้เนี่ยคือ1คือมันเป็นหน้าขายนะครับที่ช่วงปีนี้ถือว่าฝนตกค่อนข้างมากนะครับที่เหตุผลที่ตามมาก็คือว่าในเรื่องของหน้างานมันเป็นไปได้ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะฮะครับผมคิดว่าในเรื่องของการเงินช่วงที่ผ่านมามันมีการชะลอตัวสักนิดนึงนะครับมันทำให้ทางหน้างานเนี่ยขยับตัวได้ช้าลงหน่อยนึงก็ทั้งเหตุผลเรื่องเงินด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยครับหลักๆแล้วเนี่ยโครงการที่เดินหน้าได้นะเวลานี้เนี่ยเป็นโครงการของเอกชนหรือของภาครัฐครับโอ้ผมต้องบอกว่าเป็นของภาครัฐล้วนๆเลยครับโอ้ภาครัฐล้วนๆเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโครงการในเขตโครงการระเบียงเศรษฐกิจหรือว่า EEC ถูกต้องไหมฮะใช่ถูกต้องครับนะครับแบ็กหลอกเราตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อยู่ระดับประมาณ 2,000 ฮะแล้วก็คิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีข่าวดีเติมได้อีกสัก 2-300 เหมือนกันครับไอ้ข่าวดีนี่คือเป็นงานอะไรฮะงานถนนงานอะไรฮะโอ้ตอนนี้มีทั้งส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะฮะคือที่อย่างสมมติว่าอย่างงานทางหลวงเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนภูมิภาคนะฮะแต่ว่างานระดับเทศบาลหรือว่าอบต.ตรงนี้เป็นระดับท้องถิ่นครับก็มีทั้ง2ส่วนที่ตอนนี้เราไล่ตามอยู่ครับอ๋ออันนี้เนี่ยสมมติอย่างท้องถิ่นเนี่ยคือเขาทำเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นจาก EEC รับผลจาก EEC ถูกต้องไหมฮะใช่ครับหรือว่าทำเพราะว่ารัฐบาลสั่งมาให้ทำผมไม่ทราบที่มาเหมือนกันครับไม่ได้ทราบท่านนายกเหมือนกับว่าท่านนายกอบต.นะครับว่านโยบายตรงนี้มาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันครับอ๋ออาจจะเป็นนี่ก็ได้มั้งก็คือถือว่านี่เป็นเริ่มปีงบประมาณใหม่ของปี2562ถูกต้องไหมฮะก็เลยตุลามาถูกต้องครับเป็นต้นปีงบประมาณอ๋อคงจะเป็นต้นปีงบประมาณมั้งที่เลยทำให้เขาเนี่ยนะครับได้เอามาทำเจ้าตัวนี้ถูกต้องงานครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ CCP นะครับหรือบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีนะครับนะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะฮะว่าจากที่เดิมคุยกันเมื่อครั้งก่อนนี้นะครับเนี่ยที่ว่าไตรมาส4 EEC น่าจะมาเนี่ยนะก็คือค่อยๆเข้ามาแล้วนะครับยิ่งการเลือกตั้งมีความชัดเจนนะครับนะก็จะมาได้เรื่อยๆนะครับปัจจุบันมีแบ็คหลอกอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทก็ทยอยรับรู้ประมาณไหนครับมันได้ประมาณปีนึงมั้ย 2,000 ล้านเนี่ยประมาณปีครึ่งนะจริงๆแล้วประมาณปีครึ่งนะฮะนะครับแล้วก็เตรียมที่มีงานใหม่ๆเนี่ยนะครับเข้ามาอีกนะครับงานใหม่ๆเข้ามาอีกนะฮะท่านผู้ฟังฮะนะครับก็เท่ากับว่าณเวลานี้นะครับ CDP เนี่ยถ้าจะบอกเลยว่าเราเนี่ยฟื้นตัวอย่างยั่งยืนหรือยังพูดได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางผมเรียนไปว่าในปีนี้ครับปีที่เราอยู่เนี่ยเป็นปีที่ทาง CDP มีการปรับโครงสร้างพอสมควรนะครับเพื่อรองรับเกี่ยวกับอนาคตว่าจริงแล้วเนี่ยทิศทางของอุตสาหกรรมจะเป็นไปทางไหนนะฮะแล้วก็อะไรที่เป็นก็จริงๆแล้ว CDP มันเกิดมาทั้งหมด30 ปีแล้วครับฮะตรงนี้ก็มีธุรกิจบางตัวที่เราควรจะหาพันธมิตรเสริมความแข็งแรงบางตัวมันสามารถจะต้องปรับโครงสร้างเบนเข้าไปหาแล้วเพราะตลาดมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ในระยะอันใกล้เนี่ยเรื่องของ EEC เองนโยบายของรัฐบาลเองถ้าเกิดผลของการเลือกตั้งออกมาแล้วชัดเจนเนี่ยครับคิดว่าทิศทางของนโยบายมันก็จะถูกคอนเฟิร์มนะฮะผมคิดว่าในทางมุมของต่างชาติเองก็จะมีความมั่นใจในการลงทุนมากเราก็เลยมีการเตรียมproduct นะฮะแล้วก็กำลังการผลิตนะครับที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปด้วยเหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นี่ก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามนะฮะที่ข่าวที่ออกมานะฮะคนนู้นจะมาคนนี้จะมาบริษัทนู้นจะมาบริษัทนี้จะมานะครับณเวลานี้ก็คือ CCP ของเราพร้อมถูกต้องไหมครับพร้อมครับเต็มที่นะครับเพราะว่าตัว Pcast เนี่ยคือต้องยอมรับว่าหลังๆมาเนี่ยนะฮะตัว Pcast เนี่ยมันทำให้การก่อสร้างนั้นมันเร็วถูกต้องไหมฮะ
ครับแล้วมันก็เหมาะต่อสถานการณ์ตลาดด้วยครับเพราะว่ามันทั้งเร็วแล้วก็ประหยัดแรงงานนะครับครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาสมมุติถ้าเราเห็นงานฝนตกเยอะๆเนี่ยครับหน้างานเป็นไปได้ด้วยช้างาน Precast ก็คือหน้างานก็เตรียมตัวให้ทําได้แต่ของเราเนี่ยผลิตของถ้าฝนตกหรือไม่ตกไม่เกี่ยวเราผลิตได้เรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าฝนแห้งพร้อมทำงานปุ๊บของเราก็พร้อมส่งอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบนะถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งอยู่ในตลาดวันนี้คู่แข่งเนี่ยมีการแข่งโดยการตัดราคากันไหมยังเหมือนเดิมไหมผมต้องเรียนว่าเป็นสินค้าเป็นตัวไปครับเพราะว่า CTP เนี่ยเรามีสินค้าที่แค่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางตัวก็ต้องบอกว่ามันแข่งขันรุนแรงบางตัวก็ไม่ค่อยได้แข่งขันนะฮะมีคู่แข่งน้อยก็มีทุกตัวครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราในช่วงนี้นะครับครับกับอันสุดท้ายครับวันนี้มีอะไรฝากท่านผู้ฟังไหมครับครับก็ในปีหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าจากสภาพการลงทุนแล้วก็สภาพต่างๆที่นโยบายท่านออกมาแล้วนะฮะผมคิดว่าหลังของถ้าปีหน้าหลังการเลือกตั้งทั้งหมดหลายเนี่ยทิศทางชัดเจนการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยมันจะกลับมาค่อนข้างจะสตรองมากนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยเราด้วยแล้วก็ถ้างานอินฟรามันมีการพัฒนาค่อนข้างจะรวดเร็วเนี่ย GDP เองก็คงจะได้รับอานิสงส์ไปค่อนข้างมากทีเดียวครับก็อยากให้ในปีหน้านี้เดี๋ยวรอดูการฟื้นตัวนะฮะของทั้งประเทศแล้วก็อาจจะดูของอุตสาหกรรมของทาง GDP เองด้วยครับได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาทิตย์มากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับครับคุณอาทิตย์ทีปกรณ์สุขเกษมนะฮะกรรมการผู้จัดการของบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีหรือว่า CCP นะครับนะวันนี้ก็พามาพูดคุยนะเพราะว่าหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราบอกว่าแผน EEC นี่นะฮะก็มีเหตุและผลนะที่รองรับได้นะครับสำหรับในฝั่งของ EEC นะครับหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับนะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับหุ้น NER นะครับจะเห็นว่าผมก็โพสต์หุ้นตัวนี้นะครับนะมาสักเนี่ยนะสัปดาห์เนี้ยนะครับนะก็มาตั้งแต่วันจันทร์อังคารวันอังคารนะครับนะพุธอังคารพุธพฤหัสอังคารพุธพฤหัสนะนะก็มันมีเหตุผลหนึ่งนะครับนะสำหรับสัปดาห์นี้ที่ท่านผู้ฟังนั้นจะต้องมองหุ้นตัวนี้นะครับนะแต่ว่ามีเหตุผลนั่นนะฮะคำตอบนั้นก็รอดูสัปดาห์หน้านะครับสำหรับตัวของ NER นะครับนะก็อย่างที่บอกแหละนะครับนะว่าตัวนี้นะปันผลปี2560ครับยังไม่ได้จ่ายปันผลปี2561นะครับนะก็ยังไม่ได้จ่ายเลยสักแอะหนึ่งสักแอะเดียวนะครับนะปันผล2ปีจะรวบจ่ายงวดเดียวไหมไม่ทราบนะครับนะปันผลจะแบ่งจ่าย2งวดไหมก็คือระหว่างการก่อนนะครับแล้วก็พองบปีออกเนี่ยนะฮะระหว่างการก็คือจ่ายของปี2560ก่อนนะครับนั้นหรือนะครับในช่วงงบปีออกนะครับนะก็จ่ายปันผลปี2561นะครับนะถ้ามี2รอบนะครับนะอันนี้ก็โอกาสที่ยิวสูงนั้นก็จะมีนะครับนะเหตุผลอย่างเดียวเลยนะครับ PE มันต่ำครับท่านผู้ฟัง PE ต่ำนะครับแล้วก็งบไตรมาส4นะครับนะคร่าวๆเนี่ยนะฮะรู้แล้วล่ะนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าบริษัทบอกว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับแต่ดีกว่าไตรมาส3ด้วยซ้ำไปนี่คือคร่าวๆนะครับยังไม่เห็นตัวเลขเพราะว่าไตรมาส 3-4 เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจยางนะครับราคายางขึ้นลงเป็นเรื่องราวของเกษตรกรไม่เกี่ยวฮะราคาลงเยอะๆนะครับนะบริษัทก็ซื้อยางในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็บวกมาจิ้นก็ขายไปนะครับนะเป็นราคาที่ตกลงกันได้นะครับนะกับผู้ประกอบการนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็ปัจจัยเรื่องราวของราคายางนั้นไม่มีผลนะกับนโยบายของรัฐบาลเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเอกชนก็คงจะไม่ซื้อราคายางตามที่รัฐบาลบีบหรอกนะครับทุกอย่างนั้นก็ต้องซื้อกันตามตลาดเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวของการค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะซับซิไดซ์เกษตรกรสวนยางอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับปิดท้ายนะครับนะเรียนเชิญประชาชนครับร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในโอกาสเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันที่9ธันวาคม2561ครับงานนี้เขาจัดพร้อมกันทั่วประเทศฮะผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ครับนะเป็นต้นไปนะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะที่เว็บไซต์ครับ www.bikeunainrak2018.com หรือสมัครด้วยตัวเองครับได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครและศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรียนเชิญนะฮะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์
กับงานการเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันที่9ธันวาคม2561งานนี้พร้อมกันทั่วประเทศครับนะครับนะก็ใครว่างก็เตรียมเชิญนะใครว่างก็เรียนเชิญนะครับนะเพราะว่างานดีๆอย่างนี้นะครับนะเป็นงานในช่วงปลายปีครับแล้วก็เป็นงานที่ส่งเสริมให้คนไทยนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะใบอุ่นไอรักครับมีรถอะไรก็ออกมาปั่นได้นะครับนะขอให้เป็นรถจักรยานนะนะก็ออกมาปั่นร่วมกันได้นะครับนะเราก็คงจะได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวนะครับความอบอุ่นของพี่น้องความอบอุ่นของเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมกันนะครับนะพวกเราคนไทยครับร่วมงานจักรยานใบอุ่นไอรักนะในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์9ธันวาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนะที่หมายเลขโทรศัพท์1111ย้ำนะครับ1111ส่วนนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ Make Money ครับช่วงหน้าพบกับคุณยุทธนากระบวนแสงแล้วก็ Money Shot ครับส่วน Make Money แล้วผมธนพงษ์มีทองลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับMake Money. สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM